สวัสดีครับมาชมนะฮะงานซ่อมกรอนประตูใน Toyota Alphard 20นะครับประตูสไลด์นะครับประตูสไลด์มีปัญหาคือไม่สามารถที่จะเปิดผ่านสวิตช์นะครับบนเพดานนะครับได้นะครับมีปัญหาตรงมอเตอร์นะฮะช่วยเปิดคันนี้ทำการอัปเกรดนะครับชุดปุ่มกดประตูนะครับแบบนี้ฮะกดผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ของเดิมไม่มีมานะครับอันนี้ลูกค้ามาติดตั้งเพิ่มนะครับแบบนี้ฮะเดี๋ยวจะให้ช่างชี้ดูนะฮะว่าตัวไหนครับเดี๋ยวให้ดูด้านนู้นก็ได้ครับเป็นมอเตอร์ช่วยเปิดนะครับสั่งเราไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับครับมอเตอร์ช่วยเปิดตัวนี้นะฮะใช่ครับตัวนี้นะฮะโดยปกตินะฮะเราจะไม่สามารถสั่งบนนี้ได้นะครับถ้าในกรณีมอเตอร์ตัวนี้เสียนะครับนี่เปิดจากสวิตช์นะครับถ้าในอัปเกรดนะครับอัปเกรดชุดมือเปิดนะนี่ฮะสั่งปิดจากตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับ